วันนี้วันที่358ของสงครามรัสเซียยูเครนได้เห็นการขยับของทั้งสองฝ่ายที่รัสเซียเองก็เร่งโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะทางตะวันตกของอยูเครนขณะที่ยูเครนเองก็ตอบโต้อย่างหนักเช่นเดียวกันนะคะทางสหภาพยุโรปก็ประกาศว่าจะต้องหามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในระลอกที่10ซึ่งจะต้องทำให้ได้ก่อนที่จะครบรอบหนึ่งปีของสงครามค่ะ รัสเซียเปิดฉากการโจมตีด้วยขีปนาวุธตั้งแต่ช่วงเช้าในยูเครนค่ะเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าขีปนาวุธที่ยิงเข้าไปมีทั้งแบบขีปนาวุธนำวิถีจากอากาศสู่พื้นขีปนาวุธต่อต้านเรือเป็นการระดมยิงเข้าไปในช่วงกลางคืนรวมแล้ว36ลูกกองทัพอากาศของยูเครนระบุว่าได้ยิงตอบโต้และยิงขีปนาวุธของรัสเซียตก16ลูก ทางรัสเซียเร่งการโจมตีทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะที่แคว้นลลวิฟตแต่ก็ยังไม่มีรายงานคนเสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะรัฐมนตรีด้านพลังงานของยูเครนระบุว่าการโจมตีอย่างหนักโดยรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อแผงพลังงานและยังให้บริการประชาชนต่อไปได้รัสเซียกำลังเร่งการโจมตีอย่างหนักทางตะวันออกของยูเครนแทบจะตลอดเวลาโดยรัฐมนตรีช่วยกลาหมของยูเครนระบุว่า สถานการณ์หนักหน่วงและยากลำบากมากโดยเฉพาะที่แคว้นลูฮันส์ที่แคว้นลูฮันซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดนทางรัสเซียก็ยิ่งส่งอาวุธหนักเข้าไปมากขึ้นและระดมกำลังทหารเข้าไปที่เขตนี้นะคะโดยกองกำลังของอยูเครนพยายามป้องกันพื้นที่แนวหน้าของแคว้นฝั่งตะวันออก ทำกลางการสู้รบอย่างหนักก็กำลังมีการจับสัญญาณทางรัสเซียนะคะว่าจะเร่งการโจมตีอย่างไรขณะที่ยูเครนก็ร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะการสนับสนุนในเชิงอาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศตะวันตกมากขึ้นที่จะต้องจับตามองในโอกาสที่ใกล้จะครบรอบหนึ่งปีของสงครามรัสเซียยูเครนก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินจะกล่าวต่อรัฐสภาก็คือสภาสูงและสภาล่าง ในวันที่21กุมภาพันธ์นะคะก็น่าจะมีเนื้อหาและเป็นการส่งสัญญาณว่าจะยกระดับสงครามในครั้งนี้หรือไม่แต่นักวิเคราะห์โดยเฉพาะสถาบันศึกษาสงครามก็มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ออกมาระบุว่าคงจะยากที่ประธานาธิบดีป,ปูตินจะประกาศยกระดับสงครามเพราะว่าถ้าไปดูจํานวนอาวุธ จำนวนของทรัพยากรที่รัสเซียมีที่ผ่านมาได้ทุ่มเข้าไปในการสู้รบในครั้งนี้อย่างมากและถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายแพงมากสำหรับรัสเซียทั้งในเรื่องของอาวุธและทหารที่สูญเสียไปอย่างมากเช่นกันนะคะและก็เห็นได้อย่างมีนัยสำคัญจากการเก็บข้อมูลของสถาบันศึกษาการทหารศึกษาสงครามนะคะระบุว่าขณะนี้อาวุธของรัสเซียกำลังร่อยหรอลงไปเรื่อยๆและก็คงจะยาก ที่จะเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปทางภาคตะวันออกของยูเครนค่ะอีด้านหนึ่งมีเสียงสะท้อนออกมาจากเบลารุสทางประเทศพันธมิตรของรัสเซียที่พรมแดนติดก,กับยูเครนตั้งคำถามไปยังยูเครนและโลกตะวันตกว่าพร้อมที่จะหยุดทำสงครามจริงหรือราเ начнем знаю что говорю вы этого хотите. вы хотитеновники что этого этого же я เป็นการตั้งคำถามผ่านการพูดคุยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะผู้นำเบลารุสระบุว่าจะสั่งให้กองทัพของเขาร่วมรบกับทหารรัสเซียก็ต่อเมื่อประเทศใดก็ตามโจมตีเบลารุสโดยตรงลูคาเชนโกปฏิเสธมาตลอดว่าเบลารุสจะเข้าไปร่วมรบกับรัสเซียด้วย และมีรายงานว่าเขาเตรียมที่จะพบกับประธานาธิบดีปูตินในวันพรุ่งนี้ค่ะอีกด้านค่ะสำนักข่าวอาทีนำเสนอบทวิเคราะห์ว่าเห็นได้ชัดว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีดูเหมือนจะเชื่ออย่างจริงจังว่าจะชนะในศึกครั้งนี้ได้ก็ต้องแปลงยูเครนให้เป็นคล้ายค้อิสราเอลก็คือเป็นรัฐกึ่งทหารโดยต้องปรับตัวเผชิญกับภัยคุกคามทางการทหารตลอดเวลา เพราะว่าลำพังยูเครนเองก็คงไม่มีทางที่จะชนะสงครามได้ทั้งในเชิงการทหารและทรัพยากรทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือจากตะวันตกก็ไม่มีทางมากพอที่จะชนะรัสเซียได้ฉะนั้นยูเครนก็คงจะคำนวณแล้วว่าต้องเสนอประเทศให้เป็นเครื่องมือสำหรับนาโตเพื่อไว้ใช้ต่อต้านรัสเซียโดยยูเครนจะเป็นพื้นที่ที่ระดมกำลังของชาติตะวันตกเข้าไปเพื่อเป็นทางเดียวที่เซเลนสกี้จะทำให้ตัวเองอยู่รอด และสงครามก็คงจะลากยาวต่อไปเป็นบทวิเคราะห์ที่ออกมาจากรัสเซียทูเดย์นะคะอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากยูเครนไปยังพันธมิตรชาติตะวันตกและในการพบกับผู้นำนอร์เวย์ผ่านทางวิดีโอลิงก์ก็ได้มีการให้คำมั่นค่ะว่านอร์เวย์เองก็จะให้ความช่วยเหลือยูเครนในระยะยาวเลยนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีด้วยการทุ่มงบประมาณ ้และหวังที่จะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยโดยเป็นคํากล่าวออกมาจากทางผู้นำนอร์เวย์ค่ะ Support program that Norway is approving for a country which sets a precedent for sustainable support to the fight for freedom is designed for five years, and no one on earth today uh, can predict what exactly would happen over that period of time. It's five years.